บอลเกาหลีใต้แย้มโทษวินัยซนฮึงมินอีคังอินไม่ถูกเรียกนัดเจอไทยสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้เผยกำลังพิจารณาลงโทษทางวินัยกับซนฮึงมินและอีคังอินสองนักเตะซูเปอร์สตาร์ในการไม่เรียกตัวติดทีมชาติในเกมนัดต่อไปเกมดังกล่าวจะเป็นเกมที่โสมขาวจะเฝ้าบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติไทยในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่กรุงโซในวันที่21มีนาคมเนื่องจากชุงมองกิวนายกสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ได้กล่าวไว้ในระหว่างการแถลงข่าวในประเด็นความขัดแย้งภายในแคมป์ทีมชาติช่วงเอเชียนคัพ2023ที่กาตาร์หลังจากซนฮึงมินดาวเตะจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ปะทะกับอีคังอินสตาร์รุ่นน้องจากปารีสแซงแช็กแมงจนทำให้โซนมีอาการบาดเจ็บที่นิ้วฝ่ายกฎหมายแจ้งข่าวลืออีคังอินชกหน้าโซนฮึงมินในแคมป์ทีมชาติแฉเหตุโซนฮึงมินเจ็บนิ้วระหว่างศึกเอเชียนคัพเพราะห้ามทับแข้งเกาหลีใต้ทะเลาะกันเองคำต่อคำเปิดโพสต์ขอโทษของอีคังอินหลังข่าวลือแตกหักโซนฮึงมินโดยโชซุนสื่อของเกาหลีใต้ระบุว่าบอสใหญ่วงการลูกหนังกำลังพิจารณาลงโทษทางวินัยกับทั้งสองคนอย่างไรก็ตามจะต้องหารือกับกุนซือคนใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่เจอเก้นคลินส์มันที่เพิ่งถูกปลดไปเสียก่อนผมได้ระเบียบข้อบังคับเรื่องวินัยแล้วด้วยการที่ทั้งคู่เล่นอยู่ในต่างประเทศการลงโทษทางวินัยเพียงข้อเดียวที่เราทำได้คือการไม่เรียกตัวติดทีมในอนาคตอันใกล้อย่างไรก็ตามเรื่องนี้จะหารือกับผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างรอบคอบเรามองว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำให้ทีมชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่สุดของทีมชาติชุดต่อไปการท่าเรือแค่เจ้าขยับรั้งรองจากฝูงไทยลีกประจวบยังเร่งไม่ขึ้นไร้ชัย5นัดติดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลเสร็จ2023ส่วน24เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์สุโขทัย FC อันดับ9มี19คะแนนลงสนามพบทรูแบงคอกยูไนเต็ดจ่าฝูงมี37คะแนนเกมนี้แบงคอกเป็นฝ่ายครองเกมบุกได้มากกว่าตามคาดแต่สุโขทัยนั้นช่วยกันรับได้เป็นอย่างดีพร้อมกับทำเกมบุกสวนขึ้นมาได้ลุ้นหลายครั้งแต่จนแล้วจนรอดทั้งสองทีมทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันไป0-0ทำให้แบงคอกยูไนเต็ดเก็บเพิ่มเป็น38คะแนนโดย5นัดหลังสุดชนะเพียง1เกมเท่านั้นและเสมอ4นัดแม้ขณะนี้จะยังนำจ่าฝูงแต่ลดช่องว่างกับอันดับ2อย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าเหลือเพียง2แต้มส่วนคู่พีทีประจวบเปิดบ้านรับการมาเยือนการท่าเรือ FC โดยเกมนี้ประจวบได้ประตูขึ้นนำก่อนจากงูกึนยองนาที18ส่วนการท่าเรือมาตีเสมอจากการทำเข้าประตูตัวเองของแอตันติราบาซี่นาที57จบ90นาทีเสมอ 1-1 ส่งผลให้การท่าเรือที่ฟอร์มดีชนะในลีกมา6นัดรวดเก็บเพิ่มเพียง1แต้มเป็น36คะแนนขยับขึ้นรั้งรองจ่าฝูงโดยมีแต้มเท่ากับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแต่แข็งมากกว่า1นัดส่วนพีทีประจวบยังรั้งบ้วยมี13คะแนนและไม่ชนะใครมา5นัดติดขณะที่อีกคู่โปลิสเทโรแพ้ราชบุรี FC 0-1ข่าวแนะนำเต้อาชีวะเดือดจัดบุกสภาจี้สอบจริยธรรมโรมยันชาดาไม่ได้อยู่เบื้องหลังเต้อาชีวะเดือดจัดบุกยื่นวันนอสอบจริยธรรมโรมนำภาพมาโชว์ในยติขบวนเสด็จซัดอย่าปล่อยเฟกนิวยันชาดาไม่ได้อยู่เบื้องหลังเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์
2567ที่รัฐสภาภาคีกลุ่มราชพักนำโดยนายอัครวุฒิไกรศรีสมบัติหรือเต้อาชีวะประธานกลุ่มอาชีวะราชพักดีพร้อมสมาชิกกว่า10คนยื่นหนังสือต่อนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาผู้แทนราษฎรผ่านตัวแทนรับเรื่องเพื่อเรียกร้องให้เอาผิดและสอบจริยธรรมนายรังสิมันต์ โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกรณีละเมิดข้อบังคับการประชุมสภาหรือไม่ในการนำภาพของกลุ่มนายอัครวุฒิขึ้นอภิปรายยัตติด่วนมาตรการอารักขาขบวนเสด็จเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอ่านข่าวเดือดชาดาปะทะโรมใส่รูปพาดพิงฉะอย่าขัดแย้งกับผมหึ่งอย่าทำอย่างนี้ในสภาโดยนายอัครวุฒิกล่าวว่าตนขอบคุณมากที่เอารูปของตนและกิจกรรมของตนมาพูดในสภาแต่งานของคนรักสถาบันไม่ควรไปเกี่ยวกับเรื่องการเมืองกิจกรรมที่ตนทำแล้วภาพที่มีนายชาดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นนายชาดาก็ไม่ได้ไปในฐานะรัฐมนตรีหรือส.ส.เขาไปในนามนายชาดาไปร่วมปั่นจักรยานคนที่บอกว่าตนชอบใช้ความรุนแรงรู้หรือไม่ว่ามีใครเป็นไอดอลจากนั้นนายอัครวุฒิได้เปิดภาพนายรังสิมันต์สมัยเป็นนักศึกษาที่ปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงภาพส.ส.พรรคก้าวไกลที่ไปอยู่กับกลุ่มนักเคลื่อนไหวรวมถึงภาพของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลถ่ายรูปคู่กับบนส.ทานตะวันตัวตุลานนท์และกลุ่มทะลุวังพร้อมกล่าวว่าผมมีไอดอลเป็นนายรังสิมันต์เพราะเขาเคยต่อยตำรวจต่อหน้าสาธารณชนต่อหน้าสื่อมวลชนเขาทำมาก่อนสิ่งที่คุณทำมาก่อนแต่คุณจะมาสอนให้ผมเป็นคนที่รักสงบคนที่อยู่เบื้องหลังม็อบขบวนการทั้งหลายแหละเขาบอกว่าไม่มีขบวนการคุณไปนั่งอยู่ในนี้ได้อย่างไรยืนยันว่าไม่ได้เฟกนิวพฤติกรรมของกลุ่มนายรังสิมันต์อยู่หน้าม็อบนายอัครวุฒิกล่าวนายอัครวุฒิกล่าวต่อว่าข้อความที่ตนโพสต์เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ระบุว่าจะไปกระทืบกลุ่มทะลุวังหรือปะทะกับกลุ่มทะลุวังตนยอมรับว่าเป็นภาพจริงยอมรับว่าผิดแต่ถ้าดูคลิปดีๆตนเป็นคนไปห้ามแต่นายรังสิมันต์กลับเอาภาพของตนมาแขวนในสภาแล้วบอกว่าชอบใช้ความรุนแรงยืนยันว่านายชาดาไม่ได้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังถ้านายชาดาอยู่เบื้องหลังแล้วภาพที่ตนนำมาวันนี้คืออะไรนั่งคุยกับใครไปให้รางวัลใครตนไม่ได้ว่าเขาไปหาข้อมูลมาจาก Google ได้ยืนยันว่าไม่ได้ตัดแปะข้อความกลุ่มของตะวันคุกคามขบวนเสด็จยัตติที่ผ่านมาคือทำอย่างไรก็ได้ให้แก้ไขปัญหาการคุกคามขบวนเสด็จแต่นายรังสิมันต์กลับไปเอาบุคคลที่สามขึ้นมาแขวนอยู่บนสภาคุณคาดหน้าผมแต่คนเขารู้กันหมดว่าเป็นใครคนเขารู้กันหมดว่าเป็นเต้อาชีวะแต่ไม่ยอมคาดหน้าพี่ชาดาบอกว่าเป็นนักการเมืองหนุนหลังผมเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรูปกับรังสิมันต์ผมเป็นเอฟซีเขาดูซิว่าจะสนับสนุนผมหรือไม่ผมผิดตรงไหนที่จะถ่ายรูปกับคนมีชื่อเสียงคนพูดบอกว่าผมไปบ้านเขาผมจะบอกให้นะกิจกรรมทำความดีของผมผมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติผมต้องปรึกษาใครบ้างสมองอาชีวะอย่างผมมีแต่แรงแต่แนวทางปฏิบัติผมต้องปรึกษาผู้ใหญ่มันต้องปรึกษาหลายคนทำให้เกิดภาพแห่งความจงรักภักดีที่เป็นภาพออกมาและสวยงามเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาแต่คุณกลับเอารูปไปตัดแปะข้อความทำให้ผมเสียหายนายอัครวุฒิกล่าวนายอัครวุฒิกล่าวต่อว่าการปะทะไม่จำเป็นต้องใช้กำลังบางทีการปะทะก็ใช้คารมก็ได้เข้าใจหรือไม่ดังนั้นสิ่งที่ตนอยากจะบอกนายรังสิมันต์คือการใช้ความรุนแรงแบบนี้ในฐานะไอดอลของตนและเป็นผู้เริ่มตนโดนด่าด้วยถ้อยคำไม่ดีแต่ตนพูดออกสื่อก็ไม่ได้และถ้าคุณออกมาแล้วคุณยังไปคุกคามขบวนเสด็จตนก็จะใช้รัฐธรรมนูญของตนสิทธิของตนที่จะปกป้องและพิทักษ์ไว้อย่าพยายามหาผลประโยชน์เพื่อดิสเครดิตใคร
พวกผมเปิดหน้าสู้แต่คนที่อยู่เบื้องหลังเด็กเหล่านั้นกล้าเปิดหน้าหรือไม่วันนี้ผมเห็นแวบๆไม่แน่ใจว่าใส่กางเกงหรือกระโปรงอย่ามุดใต้กระโปรงเด็กคุณกำลังเป็นฆาตกรที่ฆ่าเด็กๆเหล่านั้นคุณกำลังทำให้อนาคตเขาเสื่อมเสียไปดังนั้นวันนี้ผมวิงวอนขอร้องอย่าเล่นประเด็นที่เกี่ยวกับคนอื่นถ้าอยากเล่นเล่นผมคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวนักการเมืองก็ไม่เกี่ยวผมไม่เคยเดินตามใครและผมไม่ได้เป็นผีของนักการเมืองอย่าเอาวาทกรรมมาพูดในสภาควรทำให้มันมีเกียรติการเมืองรุ่นใหม่อย่าบูลลี่กันอย่าใส่ร้ายอย่าเฟกนิวอย่าเอาข้อความตัดแปะมาไม่เอามันไม่เฟี้ยวนายอัครวุฒิกล่าวเมื่อถามว่าจะมีการตรวจสอบผู้ช่วยส.ส.ที่หนุนม็อบด้วยหรือไม่นายอัครวุฒิกล่าวว่าต้องดูว่ามีเรื่องคาบเกี่ยวกันหรือไม่เพราะคนอภิปรายคือนายรังสิมันดังนั้นนายรังสิมันจะต้องเป็นคนรับผิดชอบเบื้องต้นก่อนส่วนอยากให้ลงโทษถึงขั้นไหนนั้นต้องการคำขอโทษแค่ขอโทษประชาชนว่าเอาเฟกนิวออกมาว่าคุณไปเอาข้อความตัดแปะออกมาพูดแค่นี้เองความรับผิดชอบควรมี